เราเคยได้ยินนักวิชาการพูดว่ากษัตริย์ขอมกับผู้ปกครองหรือกษัตริย์ทางอีสานใต้เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันแต่บางครั้งก็ยกตัวอย่างไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมมาให้ดูว่ากษัตริย์ในเมืองพระนครกับอีสานใต้มีความเกี่ยวดองกันอย่างไรสวัสดีครับผมขอให้ดูภาพนี้ก่อนภาพนี้เคยนำมาให้ดูหลายครั้งแล้วเป็นภาพแสดงเครือญาติของราชวงศ์มหิดล บรรพบุรุษอยู่ที่ประโคนชัยและพิมายมหิธรปุระมีผู้เสนอว่าอยู่ที่สกลนครส่วนพระเจ้ากสิทินทราธิต์อยู่ที่กสิทินทราคามเชื่อว่าอยู่ที่โคกขันบริเวณพระวิหารในภาพนี้เป็นกษัตริย์อยู่ในราชวงศ์มหิธรทั้งหมดมาดูภาพนี้ครับมีชื่อพระนางศรีชัยราชจุธามณีที่เป็นชายาของพระเจ้าธรณีทราวรมักที่สองพระนางไม่ได้อยู่ในราชวงศ์มหิธรมาก่อน เมื่อประสูตริพระองค์อยู่ในราชวงศ์สเลนหรือกัมพสุริยวงศ์คือราชวงศ์ของพระเจ้าจิตรเสน์แต่พระนางสรีชัยราชจุธรมณีมาอยู่ในราชวงศ์มหิธรโดยการอภิเษกความแตกต่างระหว่างพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองที่สร้างปราสาทนครวัดคือพระองค์อยู่ในราชวงศ์มหิธรแต่พระเจ้าชัยวรมังที่7บิดาของท่านคือพระเจ้าธรณีทราวรมังที่สองอยู่ในราชวงศ์มหิธร ส่วนพระนางศรีชาราจุธามณีมาจากราชวงศ์สเลนดังนั้นพระเจ้าชยวรมังที่เจจึงมีพระญาติทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาเมื่อพระองค์สร้างปราสาทบายนุนจึงสามารถรวมกับปราสาทเดิมที่อยู่ในเมืองพระนครธมก่อนแล้วได้เพราะผู้สร้างเดิมเป็นบนรรพบุรุษฝ่ายมารดากรณีนี้คิดว่าพระเจ้าสุริยวรมังที่สองคงไม่กระทําที่จะรวมเอาปราสาทของราชวงศ์อื่น เข้ามารวมกับปราสาทของตนแต่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็สามารถทำได้รูปหล่อสำริดพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกที่มีข่าวว่าจะส่งไปบูรณะที่ฝรั่งเศสผมเคยเล่าให้ฟังแล้วถ้าพระองค์จะบูรณะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นปราสาทที่สร้างโดยพระญาติฝ่ายมารดาผมนำมาเล่าให้ฟังยกตัวอย่างมาให้ดูจะได้เข้าใจ เมื่อนักวิชาการพูดว่าเป็นเครือญาติกันบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องเคลื่อนลงไปสร้างอาณาจักรทางด้านล่างที่เป็นประเทศกัมพูชาปัจจุบันก็เพราะว่าภูมิประเทศตรงนี้ใกล้กับช่องแคบมลากาเปรียบเหมือนถนนหลวงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากอินเดียไปจีนถ้าจะมาทางขวามือต้องข้ามเทือกเขาดงพญาไฟมาที่ปากน้ำตรงนี้เรือสินค้าไม่ได้ผ่านมา ส่วนด้านล่างจากช่องแคบมารากาขึ้นมาก็จะมาถึงนครสีธรรมราชเป็นที่พักสินค้าและหลบมรสุมการเดินเรือสมัยก่อนใช้เรือสำเภาเดินทางไปตามลมสินค้าไม่ใช่ว่าอยากเดินทางไปกลับตอนไหนก็ได้นะครับพวกฝรั่งเดินทางมาละอนา,นานิคมเพราะเขามาโดยเรือกลไฟเขาคิดได้ก่อนจึงเดินทางมาแสแบ่งหาอนาณานิคมได้ที่จริงคือมาปล้นสินค้าส่งไปยังเมืองของตน ไม่ใช่จะมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองครับไว้จะเล่าให้ฟังอีกต่อไปผมขอส่งคำกรอนประกอบเรื่องที่เล่าให้ฟังวันนี้มาให้ฟังดังนี้ครับกษัตริย์ขอมโบราณเป็นเครือญาติข้อพิาพาทความเสี่ยงเลี่ยงหลีกได้เมื่อเป็นยากทำสงครามการทำใหม่ต้องร่วมใจเกื้อหนุนกันให้มั่นคงอาจมีคนสงสยัยใครอยากรู้ ต้องการสู่ด้านใต้ใหญ่ประสงค์ก็ช่องแคบมลกานั้นเป็นดงตำแหน่งตรงศูนย์การค้ามีมานานเป็นเส้นทางลำเลียงของสินค้าจากอินเดียมีเมืองท่ามหาศาลไปทางบกขึ้นภูเขายากเอาการกว่าจะผ่านอุปสรรคมีมากมายขยายเมืองมุ่งสร้างไปทางนี้แรงงานทา มากมีมาจากไหนต้องมีท่านับแสนจากแดนไกลแอฟริกานั่นไงมากับเรือจีนอินเดียติดต่อกันมานานแล้วเรือเป็นแถวผ่านย่านนี้มีมากเหลือราชมักขาเส้นทางลำเลียงเกลือมีเหลือเฟือจากที่หมายไปเมืองจีนกษัตริย์ขอมยอมสร้างนครใหญ่ รายง,งานใช้เขมเหนจามมาหามหินนครวัดนครถมสร้างพื้นดินทาตอยู่กินอินหนำช่วยคำชูใครจะคิดสักวันมันแบงกัดพุ่งหอกซัดทำร้ายใช้กดหมู่ข้าเจ้านายก็ได้ทำให้ดูแล้วแต่งตั้งตัวกูขึ้นปกครองเหตุจากกรรมสังหารผู้เป็นนาย ผลสุดท้ายความไม่ชอบตอบสนองฆ่าฟันกันทั้งเมืองเลือดหนึ่งหนองสมควรต้องรับผลกรรมที่ทำมาไทยอีสานหประพันธ์22กรกฎาค,คม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ